ครับเพชรสมาคมจะเวียนมาได้ยินครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับครับไฟนี้เกือบ3อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่จะเวียนมาได้ยินอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ครับที่สกลครับอ๋ออยู่ที่นู่นเลยครับแล้วปิดโควิดนี่เราได้ซ้อมตลอดไหมก็วิ่งไวครับวิ่งไวเฉยพอเราก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ซ้อมตลอดในค่ายเรามีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมเราที่นั่นก็มีฟ้าลังฝนลูฟี่อะไรครับก็เพื่อนในค่ายช่วยกันครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับจะเข้า22เราสูงเท่าไหร่สูง173น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ50เราเป็นเบอร์สไตล์อะไรครับได้หมดทุกอย่างครบเครื่องแล้วนะเถอะครับแล้ววันนี้เราเจอกับหนุ่มสลินครับเคยเจอกันไหมไม่เคยอันนี้เป็นไฟแรกเลยครับแล้วได้ดูสาเก่งมาต่อยเข้ามาปะก็เขาต่อยหมัดเก่งครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็บางหมัดดีๆครับก็ทำวางเกมมาแล้วว่างั้นเถอะแล้วอย่างตอนก่อนโควิดนี่เราต่อยไว้กี่ไฟตอนที่ก่อนจะปิดโควิดรอบนี้ก็ไฟเดียวไฟเดียวชนะที่ช่อง3ครับอ๋อไปต่อยช่อง3ชนะใครวันนั้นจำไม่ได้ครับแต่ชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่เวท116.8นี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันแล้ววันนี้ต่อยเวท118เมื่อกี้มาเช้ามาสอบน้ำหนักเกินอยู่.2-.3ได้เนาะดีก็ผ่านเรียบร้อยแล้วอย่างไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลครับก็ไม่ได้คุมครับเรื่อยๆครับก็ปล่อยๆมาเลยแล้วเราก็มาทำเอาเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดบึงกาฬครับเราฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับก็คนบึงกาฬวันนี้เต็มที่ครับที่แน่นอนนะคู่แรกช่อง3ด้วยโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผม